ถ้าพร้อมก็แล้วทำหน้าที่ของพวกเราต่อไปที่นี่ หน้าที่ของพวกเราอันดับแรกคือการได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังเข้าใจเนื้อหาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราควรนำคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นนะเข้ามาสู่ใจของพวกเราคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์เทศไปมากจนถึง 84,000 พระธรรมขันธ์สอนไว้มากขนาดนั้นสอนไว้เพื่ออะไรแต่ละบทแต่ละบาทคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนรวมลงมาแล้วก็สอนเพื่อแก้ไขความทุกข์ทางจิตใจหรือสอนเพื่อมาลบล้างความทุกข์ของจิตใจจิตใจของใครจิตใจของมวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายทั่วโลกรวมพวกเราเข้าด้วยพวกเราบวชเป็นพระสงฆ์องค์เด่นเป็นแม่ขาวแม่ชีญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาถ้าเผื่อพวกเราเข้าใจว่าตัวเองยังเป็นสามัญชนใจยังมีกิเลสใจยังมีตัณหานั่นน่ะทุกองค์ทุกคนนั่นแหละความทุกข์จะเกิดขึ้นกับจิตใจของพวกเราไม่มากก็ต้องน้อยสัญชาตญาณจิตใจขึ้นชื่อว่าความทุกข์ขึ้นชื่อว่าปัญหาแล้วไม่มีใจจิตใจดวงไหนของใครหรอกต้องการฉะนั้นการฟังเมื่อมารู้ว่าเออใจของเราเนี่ยยังมีโลภมีโกรธมีหลงอยู่ในโลกอันนี้มันไม่มีอะไรเป็นระบบควบคุมมาไม่มีอะไรเป็นเครื่องชำระล้างนอกจากเอาหลักคำสอนคือศีลธรรมเนี่ยเข้าไปเป็นเครื่องแก้ไขหรือว่าเป็นระบบควบคุมความทุกข์ที่เกิดจากอารมณ์ของกิเลสนั่นน่ะฉะนั้นในขณะที่เรานั่งอยู่เงียบๆนั่งอยู่นิ่งๆเนี่ยสมาธิคือความสงบศีลคือความเรียบร้อยศีลสมาธิสติปัญญาเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าฉะนั้นที่เรานั่งอยู่นิ่งๆเนี่ยคือฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจของพวกเราให้มีสมาธิสมาธิคือความสงบไม่จำเป็นอย่าไปใช้เสียงพูดคุยกันนี่วาจาสงบกายสงบพวกเรานั่งอยู่นิ่งๆความสงบทางกายทางวาจาพวกเราพร้อมแต่สงบทางใจที่เนี่ยมันยังไม่พร้อมฉะนั้นการเรียนรู้ความเป็นธรรมชาติใจของพวกเรานอกจากอารมณ์ของกิเลสตัณหามันมีอยู่ที่ใจอีกส่วนหนึ่งที่ใจไม่ต้องการก็คือความเป็นทุกข์
ทุกข์ตามแข้งตามขาตามหลังตามเอวทุกข์เกิดจากโรคใครใครเจ็บจะมากจะน้อยใจไม่ต้องการเมื่อมาเรียนรู้ลักษณะนี้แล้วทำยังไงสิเนี่ยให้มาเรียนรู้ตามความเป็นจริงความทุกข์ตามแก้งตามขาที่เรานั่งอยู่นิ่งๆ นั่งอยู่เงียบๆนี่นะให้เอาความเป็นธรรมส่วนอื่นเข้ามาเป็นสมบัติของใจอันนั้นคือใช้ความอดใช้ความทนไว้ก่อนแล้วขันติธรรมนอกจากใช้ความอดความทนไว้ก็ใช้อุเบกขาธรรมอย่าไปกังวลอุเบกขาคือการวางวางเฉยต่อเหตุการณ์วางเฉยต่ออาการฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าทุกข์จะมากจะน้อยทางกายทางใจให้กำหนดรู้ทุกข์ที่เกิดทางกายของพวกเราเดี๋ยวเนี่ยใจของพวกเราไม่ต้องการพระพุทธเจ้าให้กำหนดรู้รู้ว่าความทุกข์เกิดอยู่ในร่างกายมันมาจากไหนมันมาจากกิเลสมันมาจากตัณหาสร้างให้เกิดความเป็นรูปเป็นร่างสร้างให้เกิดความเป็นทุกข์ฉะนั้นการเวียนว่ายตายเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดอันนี้ก็หมายความว่าใจของพวกเรานั่นเนี่ยอยู่ในวงเวียนของความเป็นทุกข์อยู่เมื่อมันเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงสอน ให้ระงับดับอารมณ์ที่มันเป็นกิเลสระงับดับอารมณ์ที่มันเป็นตัณหาที่มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อารมณ์ของกิเลสหงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญอยู่ไม่สบายมันเกิดความรู้สึกภายในจิตใจอารมณ์ถ้ามันเป็นลักษณะนี้ มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์พระพุทธเจ้าจึงสอนให้ใช้ความฉลาดรู้จักการปล่อยวางวางอารมณ์ประเภทนั้นน่ะให้อยู่ในอารมณ์ของศีลของธรรมอะทีเนี้ยศีลอารมณ์ดีอารมณ์เรียบร้อยเดี๋ยวนี้ที่พวกเรามีความรู้ตัวว่าพวกเรามีศีลตามหน้าที่ศีล5ศีล8ศีล10ศีล227อารมณ์ของความเป็นศีลมันเข้าถึงใจหรือยังมันมีอยู่ที่ใจหรือยังศีลคืออารมณ์ดีอารมณ์เรียบร้อยศีลคือความเรียบร้อยนะหรือมีแต่อารมณ์ของกิเลสหงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญเป็นทุกข์ต้องมาใช้ความฉลาดเลือกตรงนี้ฉะนั้นการฟังเทศฟังธรรมฟังเทศฟังธรรมเทศนาแปลว่าฟังคำบอกคำสอนเหมือนหลวงปู่อธิบายให้พวกเราฟังนี่แหละเอาหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามาอธิบายให้ฟังฟังเพื่อเราจะได้นำมาใช้
อย่างที่ว่าลักษณะของศีลเราเอาอารมณ์ดีของศีลอารมณ์เรียบร้อยของศีลนำมาใช้อยู่ตรงไหนใช้อยู่ที่ใจอย่าให้ใจของพวกเราวิ่งตามกระแสอารมณ์ของกิเลสให้ใจของเราอยู่ในอารมณ์ของศีลศีลคือความเรียบร้อยอารมณ์ดีอารมณ์เรียบร้อยศีลคือความปกติกายปกติใจใจดีใจมีความสุขใจมีความสบายใจมีความลักษณะเป็นปกติอันนี้ลักษณะของศีลที่เป็นเครื่องชำระลบล้างอารมณ์ของกิเลสต้องดูกิริยาต้องดูลักษณะกิริยาของศีลก็อย่างที่ว่าให้ฟังพวกเรานั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยกิริยาของสมาธิสมาธิคือความสงบมันพร้อมแล้วเนี่ยแต่ลักษณะของศีลของสมาธิต้องดูที่ใจลักษณะก็อย่างที่ว่าให้ฟังแหละลักษณะของความเรียบร้อยคืออารมณ์ลักษณะของความดีเกิดจากศีลจากกรรมก็ดูอารมณ์อารมณ์ดีอารมณ์เรียบร้อยสดชื่นรื่นเริงแจ่มใสภายในจิตใจภายใต้ความสำนึกส่วนลึกของหัวใจมีความดีประกอบประดับประลอยยิ้มยิ้มยิ้มทางจิตใจของเรามาเป็นส่วนประกอบลักษณะความดีลักษณะนี้ที่มันเป็นพื้นฐานของกิริยาความดีลักษณะของความดีฉะนั้นถ้าเผื่อพวกเราบ่ได้มาฟังมาฝึกกิริยาลักษณะอารมณ์ของกิเลสนั่นน่ะมันจะแสดงออกมันเกิดขึ้นทางจิตใจอารมณ์ไม่ดีมันก็แสดงออกกิริยามารยาทฉะนั้นน่ะลักษณะของศีลกิริยาของศีลอย่างที่ว่าให้ฟังให้มันมีทางใจกิริยาส่วนนั้นมันจะมาแสดงออกทางกายทางวาจากิริยาหน้าตากิริยาการแสดงออกมันต่างกันกับกิริยามารยาทของเรื่องกิเลสเรื่องตัณหาฉะนั้นต้องใช้ความฉลาดเรียนรู้ตรงนี้ถ้าเผื่อพวกเราไม่ได้มาเรียนรู้ร้อยทั้งร้อยอารมณ์ของกิเลสอารมณ์ของตัณหาที่มีในใจมันแสดงออกมาทางกิริยาการกระทำกิริยามารยาทหน้าตาเป็นเครื่องแสดงออกบอกลักษณะลักษณะของพวกเราเดี๋ยวนี้เป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมพระเป็นผู้ประเสริฐสมณะเป็นผู้สงบบรรพชิตเป็นผู้เห็นภัยในโทษอันนี้คือนักบวชเมื่อมารู้ตัวลักษณะนี้เราก็ใช้พระเป็นผู้ประเสริฐมีอะไรเป็นเครื่องรองรับความประเสริฐก็คือศีลธรรมฉะนั้นปฏิบัติลักษณะของศีลของธรรมให้เกิดเป็นความสำนึกด้านจิตใจเป็นลักษณะที่แสดงอยู่ภายในจิตใจจึงจะออกมาเป็นทางกิริยามารยาทส่วนที่จะมาเป็นส่วนประกอบให้มีความรู้ตัวได้ดีขึ้นอันนั้นก็คือสติธรรมสติเครื่องระลึกรู้ความดีของใจ
มีอะไรเป็นเครื่องวัดที่ว่าดีมันอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมลักษณะของศีลธรรมมีเป็นอารมณ์ของจิตใจนะครับเป็นเครื่องแสดงออกเป็นเครื่องวัดว่าความดีที่ถูกถ้าดีในทางที่ไม่ถูกที่เนี่ยก็เหมือนอยู่แบบทางโลกเขานั่นแหละเขาว่าเขาทำดีไปอยู่ไปเล่นไปกินแต่เปเฮละร้อยแปดปันเรื่องเขาก็ว่าเขาทำดีแต่ดีลักษณะนั้นไม่ใช่ดีลักษณะของศีลของธรรมมันเป็นดีค่านิยมตามกระแสของกิเลสของตัณหาดีไปเท่าไหร่แบบนั้นดีเพื่อเข้าหาความทุกข์ผลเกิดขึ้นคือปัญหาทางจิตใจทุกข์กายทุกข์ใจไม่เหมือนดีทางธรรมทางศีลทางธรรมดีทางศีลทางธรรมดีด้วยถูกด้วยจึงมาฟังแล้วฝึกฉะนั้นการใช้ความอดใช้ความทนใช้ความพยายามภาคเพียรใช้ใจของพวกเราเรียนรู้ให้มีสติธรรมเพื่อจะได้เกิดปัญญาธรรมปัญญาคือความเลือกเฟ้นอะไรควรอะไรไม่ควรที่ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรก็คืออารมณ์ของกิเลสนั่นแหละเป็นสิ่งที่ไม่ควรอารมณ์ของศีลของธรรมนั่นแหละเป็นสิ่งที่ควรเลือกเฟ้นตรงนั้นเนี่ยสมาธิปัญญาสมาธิปัญญาที่พวกเราพูดอยู่นั่นน่ะสมาธิกับลักษณะที่ความหนักแน่นไม่หวั่นไหวใจของพวกเราไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ของกิเลสไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ของตัณหาปัญญาเลือกเฟ้นว่าอารมณ์ประเภทนี้มันเป็นอารมณ์ของกิเลสประเภทไหนเป็นอารมณ์ของกิเลสโทสะหรือเป็นอารมณ์ของกิเลสโลภะเป็นอารมณ์ของกิเลสโมหะอารมณ์ของกิเลสโมหะนั่นคือเราไม่รู้จักเลือกเฟ้นว่าอะไรควรอะไรไม่ควรมันไม่รู้อารมณ์ของกิเลสโลภะอะไรผ่านหูผ่านตาไม่ได้โลภอยากได้โลภอยากมีโลภอยากได้โลภอยากได้อารมณ์ของกิเลสโทสะได้ฟังได้ดูแล้วมันเกิดความหงุดหงิดขึ้นมาดำคานขึ้นมาหนักหนาเข้าโมโหแสดงกิริยามารยาทอันนี้ประชาชนทั่วโลกมันอยู่อารมณ์ของกิเลสอยู่กับอารมณ์ของตัณหามันจะมีแต่เรื่องมีแต่ปัญหาจะมากจะน้อยมันขึ้นอยู่กับกาลเทศะการเวลาฉะนั้นพวกเรามาเรียนรู้ในลักษณะของศีลของธรรมศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้รู้แล้วเป็นแนวทางเส้นทางเพื่อออกจากทุกข์จากโทษเป็นแนวทางเส้นทางเพื่อออกจากบาปจากกรรมความชั่วจะเรียกมรรคผลมรรคก็คือเครื่องแต่งเรามาแต่งกายแต่งวาจาแต่งใจของเราให้เข้าหาลักษณะของความเป็นศีลเป็นธรรมอย่างที่ว่าแต่งได้ดีมากกิริยาส่วนนั้นน่ะเป็นผลน่ะทีเนี้ยผลความดีมากในความสำนึกในความรู้สึกฉะนั้นการมาฟังมาฝึกเมื่อเรียนรู้พื้นฐานตรงนี้เราฝึกนั่งสมาธิต่อไปก็คือการใช้คำบริกรรมมาเป็นส่วนประกอบนึกพุทโธพุทโธพุทโธพุทธะคือผู้รู้หมายว่าใจของพวกเราอย่าไปลืมมีสติระลึกรู้พุทโธพุทธะคือผู้รู้
พุทโธพุทธะเป็นผู้เบิกบานพุทโธพุทธะเป็นผู้ตื่นความหมายว่าตื่นเห็นสิ่งที่มันเป็นกิเลสตัณหามันเป็นโทษตื่นตนตื่นตัวอย่าไปใช้อารมณ์ประเภทนั้นอย่าให้มีอารมณ์ประเภทนั้นอยู่กับจิตกับใจตื่นตัวรู้ตัวให้มาใช้อารมณ์อยู่กับศีลกับธรรมถ้าใช้อารมณ์อยู่กับศีลกับธรรมจิตใจมันก็สดชื่นรื่นเริงเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสจิตใจดีงามพุทโธเป็นผู้ตื่นพุทโธเป็นผู้เบิกบานอันนี้ยิ่งนึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าที่เนี่ยพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านสมบูรณ์ด้วยความสุขทุกนิดหนึ่งไม่มีในพระทัยของพระพุทธเจ้าก็ฟังได้ว่าความสุขฉะนั้นการเราน้อมทำใจของพวกเราเข้าหาความสุขทำให้ความสุขเกิดขึ้นทำให้ความสบายเกิดขึ้นคือทำใจให้สบายสบายนั่นเองคือทำใจให้ดีนั่นเองเมื่อทำใจให้ดีทำใจให้สบายสบายความสบายมีมากน้อยขนาดไหนอีกสัตว์หนึ่งถ้าเรียกว่าความสุขความสุขความสบายสุขสบายสุขสบายนะการน้อมใจเข้าหาความสุขความสบายในการน้อมใจเข้าหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านมีแต่ความสุขพ้นจากทุกข์พระธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพวกเราก็เป็นมนุษย์ผู้หนึ่งที่จะทำตามให้ถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่ว่าอาตนี้ต่อไปให้พวกเรานั่งสมาธินึกพุทโธทำใจให้สบายสบายแล้วฟังเนี่ยพวกเรามาฟังมาฝึก ถ้าไม่ได้มาฟังมาฝึกมาพิจารณาโมหะความหลงความไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้พวกเราจะไม่มีโอกาสที่จะมาเรียนรู้เลยรู้สัจธรรมความจริงที่ใจอาศัยอยู่ คือรูปร่างกายของเราเนี่ยนะและพระพุทธเจ้าสอนว่ามันเป็นตัวทุกข์มันเป็นก่อนทุกข์ใจมันอาศัยรูปร่างก็แสดงว่าอาศัยอยู่กับความเป็นทุกข์ก่อนทุกข์กันนี่ฉะนั้นคำเทศคำสอนขององค์หลวงตาแต่ว่าเอาสู้ต่อสู้ฝืนคำว่าต่อสู้ต่อสู้ก็หมายว่าฝึกใจของพวกเราฝึกกายของพวกเราฝึกใจของพวกเราอย่าไปหวั่นไหวอย่างที่พวกเรานั่งอยู่เงียบๆนั่งสมาธิฝึกสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตใจอย่าไปหวั่นไหวกับอารมณ์ทางจิตใจด้วยกับทุกขเวทนามันเกิดขึ้นกับตามแข้งตามขาของพวกเราด้วยถ้าเผื่อพวกเราฝึกใจของพวกเราให้มีคุณธรรมคือความอดความทนไม่หวั่นไหวสมาธิไม่หวั่นไหวใจเนี่ย จะมีคุณธรรมส่วนนี้สินะงานอะไรทุกอย่างไม่สะทกสะท้านเราไม่ท้อแท้ไม่อ่อนแอขึ้นชื่อว่างานที่จะต้องทำพอใจของพวกเราฝึกมีความอดความทนฝึกลักษณะของความเป็นสมาธิไม่หวั่นไหว ไม่ขี้เกียจไม่ขี้คานอ่อนแอดอแหลจากกิจกรรมจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะในขณะเห็นได้ชัดเลยฉะนั้นขันติธรรมที่พระพุทธเจ้าสอน
สอนไว้นำมาใช้วิริยะธรรมความอดความทนความภาคความเพียรคือฝึกให้ใจของพวกเรามีความดีมีคุณธรรมเรื่องนี้นะไอ้เพียงแค่นี้มันนิดเดียวขี้ประติ๋วนั้นความเจ็บความปวดนิดเดียวเนี่ยมันขวางหน้าแล้วอยู่ข้างหน้านะความเจ็บไข้ได้ป่วยความเฒ่าความแก่มันขวางหน้าเราอยู่ไม่วันใดก็วันหนึ่งพวกเราเจอตรงนั้นแน่นอนเมื่อเจอตรงนั้นแล้วถ้าเผื่อพวกเราไม่ได้ฝึกใจไว้ที่ทำยังไงยิ่งทุกข์มากทุกข์มากโดยไม่มีหลักศีลหลักธรรมเป็นเครื่องบำรุงใจเป็นเครื่องอยู่ของจิตใจอ่ะใจดวงนี้ผลจากการกระทำความชั่วก็ยิ่งมาเสริมเข้าไปอีกความทุกข์ทางร่างกายมาเสริมเข้าไปอีกมันจะหาความดีหาความสุขความสบายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับรูปร่างกายหรือผลการกระทำมันผิดได้ยังไงฉะนั้นใจมันอยู่กับความทุกข์ทนทุกข์ทรมานเราอย่าไปสงสัยอะไรที่นี่ภพภูมิอบายภูมิที่พระพุทธเจ้าสอนว่ามันเป็นที่ไปของจิตใจที่ไม่มีคุณศีลคุณธรรมที่ไม่มีบุญไม่มีกุศลมีแต่เรื่องกรรมเรื่องเวรเรื่องกิเลสเรื่องตัณหาฉะนั้นการมาฟังเรียนรู้ตามความเป็นจริงมาฝึกที่นี่ถึงอย่างไรยังไงก็ใจของเรารู้จักการละการปล่อยการวางเห็นรูปเห็นโทษของรูปร่างกายเป็นแบบนี้อยู่กับลักษณะของศีลของธรรมของบุญของกุศลใช้ความฉลาดเรียนรู้ตามความเป็นจริงก็อยู่แบบสงบจิตสงบใจได้ลักษณะของความเป็นศีลเป็นสมาธิมีสติมีปัญญาเลือกเว้นได้อันนี้ผลการฟังการฝึกการกระทำของพวกเราให้เกิดมีขึ้นกับจิตใจของเราความหมายนะวันนี้เห็นว่าพอสมควรเจรเวลาเลิกเปลี่ยนในบทกงไข่ของเราที่นี่ พวกโยมเลิกไปก่อน